เอสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมารีวิวค่าพลังเวลตันกับแพ็กโรมากันเลยดีกว่านะครับซึ่งครั้งนี้นะครับมาเป็นครั้งที่3เข้าไปแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานกลับมาแล้วมีตัวเด็ดๆเพียบค่าพลังบวกโคตรเยอะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครแจมๆกันบ้างมาดูที่ตำแหน่งปีกซ้ายอย่างเปโรตินะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่ 9.3 เมื่อเลเวลตัน23นะครับค่าพลังเนี่ยตัวฟีเจอร์บวกจากเดิม3เลยนะครับตัวปกติเป็นแค่บอลทองนะฮะฟีเจอร์มาเป็นบอลดำค่าพลังเฉลี่ยนะครับจะบวกประมาณ3นะครับมี1ค่าพลังบวก6เป็นเรื่องของความดุดันอยู่ที่82แต่ว่าค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของการของบอลเลี้ยงบอลนะครับโดดเด่นในเรื่องของเกมบุกของบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็วิ่งเร็วนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งนี้ครั้งแรกฟอร์มการเล่น6อุนเดอร์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม6เมื่อเลเวลตัน36นะฮะก็เรียกได้ว่าบวกไปเยอะมากๆบวก6นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นริมเส้นนะฮะซ้ายและขวาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้2เท้าได้ดีฟอร์มการเล่น5มีสกิลเยอะและค่าพลังนะครับทุกค่าพลังบวก5บวก5นี่คือโคตรเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามี1ค่าพลังที่บวก8นะฮะก็คือเรื่องของการของบอลนั่นเองนะครับอยู่ที่96ค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการออกตัวอยู่ที่98วิ่งเร็ว97นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความโค้งแล้วก็ความพิ้วรวมไปถึงการเลี้ยงบอลที่ทำได้ดีมากๆนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งถ้วนนะครับซึ่งผมมีอยู่ใช้อยู่เหมือนกันก็ดีมากๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวใหม่ดีกว่าอีกนะครับผมมีแค่เรื่องของการออกตัวที่ลดลงไป1ซึ่งจริง98กับ99เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะฮะถือว่ายังไงก็คุ้มค่ามากๆครับผมที่จะเปิดให้ได้มานะฮะมาดูตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกันบ้างนะครับกับสมอลลิงนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม6อีกแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อเลเวลตัน23นะฮะสามารถโยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาได้ด้วยนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยมีความเร็วอยู่พอประมาณเลยนะฮะนักเตะคนนี้นะครับผมค่าพลังนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะบวกประมาณ4นะครับมีบวก3บ้างบางค่าพลังแต่ว่ามี1ค่าพลังบวก6ครับผมเป็นเรื่องของการมงอยู่ที่97นั่นเองนะครับผมแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการเข้าปะทะอยู่ที่99นะครับความดุดัน95เรียกได้ว่าเกมรับเนี่ยแล้วก็การเข้าสกัดก็อยู่ที่93ทำได้ดีมากๆรวมไปถึงพลังกระโดดอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าลูกกลางอากาศความอึดเกมรับสุดยอดมากๆเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่เก่งที่สุดนะครับตัวใหม่เนี่ยค่าพลังโดยรวมจะบวก1มากกว่านะฮะแต่ว่าพอมาดูค่าพลังข้างในจริงๆนะครับมันก็จะมีบวกบางค่าพลังเท่านั้นนะครับค่าพลังบวกเยอะสุดแน่นอนเป็นเรื่องของความดุดันบวก4แล้วก็การหม่งบวก4นะครับแล้วก็การเข้าประธานเนี่ยก็คือ99อันเก่าแค่96เองนะครับมาคิทยานครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94นะฮะบวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตัน23เล่นได้หลากหลายตำแหน่งสกิลเยอะฟอร์มการเล่น5ใช้2เท้าค่อนข้างดีนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะบวกประมาณ4มีบวก5หลายค่าพลังแต่ว่ามี1ค่าพลังครับผมบวก7เป็นเรื่องของพละกำลังในการเตะแรงมากครับผมบวก7อยู่ที่94นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีค่าพลังที่94ถือว่าเป็นค่าพลังสูงสุดในอีกหลายค่าพลังเช่นความแข็งแกร่งในการคลองบอลนะครับหรือว่าความผิวนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหภาพรวมค่อนข้างดีนะครับทั้งคลองบอลเลี้ยงบอลเกมบุกนะฮะหรือแม้กระทั่งการจ่ายบอลลูกตั้งเตะต่างๆเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับลูกโค้งต่างๆมีความเร็วพอสมควรเลยนะครับเห็นอย่างนี้เคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งทั่วนั่นเองนะครับผมตอนนั้นมาในแพ็ค Player of the Week นะฮะค่าพลังโดยรวมเท่ากันแต่ตัวใหม่ดีกว่านะครับแต่พอมาสังเกตดูจริงๆนะฮะจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยบวกทุกค่าพลังนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวการจบสกอร์ลดลงซึ่งเอาจริงๆตำแหน่ง MF เนี่ยค่าพลังในเรื่องการจ่ายบอลค่อนข้างสำคัญเลยนะครับก็ดูเอาละกันนะฮะถ้าเปิดได้ไปลองตัดสินใจเอาเปาโลเปสครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม5อีกแล้วนะครับเมื่อเลเวลตัน28ค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกโคตรเยอะครับบวก5นะฮะมีบวก6หลายค่าพลังอย่างเช่นจากบอลสั้นการจบสกอร์เนี่ยโอ้โหบวก6เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับความดุดันอะไรอย่างเงี้ยความเข้ากดดันเกมก็บวก6เหมือนกันนะแต่ว่ามี1ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับเป็นเรื่องของพลังกระโดดซึ่งเหมาะกับผู้รักษาประตูมากบวก9เลยนะครับบวก9อยู่ที่92นะครับผมและก็ค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเฮ้ยโคตรโหดครับผมที่มันสำคัญนะฮะเต็ม99หมดเลยมีแค่เรื่องของการยืนตำแหน่งหรือว่าการเข้าถึงบอลเนี่ย97ซึ่งขาดอีก3แต่ผมว่าโอ้โหไอ้อันอื่นๆมันเต็ม99นี่คือก็สุดยอดมากๆแล้วนะครับตัวธรรมดาเป็นแค่บอลทองเท่านั้นนะฮะและแน่นอนครับผมเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งในแพ็คเดียวกันนี้นะครับจะเห็นว่าเกมรับเนี่ยบวก12เลยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งความผิวเนี่ยบวก19ผมว่าเฮ้ยโอเคนะแล้วก็พลังกระโดดบวกเยอะผมว่าถ้าเปิดได้ก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนานๆที่จะเห็นผู้สาประตูที่ค
ค่าพลังคุ้มๆแบบนี้นะครับเฟอร์กินนี่ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม6อีกแล้วโอ้โหมีแต่ตัวคุ้มๆนั้นเนี่ยเมื่อเลเวลตัน31นะฮะสามารถเล่นกองกลางได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันค่าพลังนะครับโดยเฉลี่ยก็บวกเยอะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะบวก5นะครับแล้วก็มีบวก6หลายค่าพลังแต่ว่ามี1ค่าพลังบวกเยอะที่สุดบวก8เป็นเรื่องของลูกตั้งเตะอยู่ที่84นะครับค่าพลังสูงสุดนะฮะจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่95เองโยนบอลยาว94นะครับเรียกว่าคองบอลการจ่ายบอลของเขาเนี่ยทำได้ดีโคตรมีความอึดใช้2เท้าได้ดีฟอร์มการเล่น6นั่นเองนะฮะเคยมาเป็นฟิวเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งในแพ็คเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเด็ดๆนะเพราะว่าตัวธรรมดาเป็นบอลทองก็ว่าเด็ดแล้วฟีเจอร์มาเป็นบอลดาวเปรียบเทียบกับตัวที่เทียบที่สุดนะฮะจะเห็นว่าตัวใหม่ค่าพลังเนี่ยโอ้โหบวก2บวก3บวก4ไปหลายค่าพลังเปิดได้ก็น่าจะคุ้มค่าสุดๆเลยฮะมาดูกองหน้าบอลดำที่มาเป็นฟีเจอร์บอลดำกันบ้างดีกว่านะครับกับเชโก้ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม3เมื่อเลเวลตัน21นั่นเองนะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ3นะฮะมี1ค่าพลังบวก5ครับเป็นค่าพลังที่บวกเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของการเตะแรงอยู่ที่95เองจบสกอร์96เกมบุกเป็นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับมีการเข้าปะทะที่ดีมงได้คองบอลแจมยิงคมยิงแรงเกมบุกดีที่สำคัญใช้2เท้าได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับผมแล้วก็ฟอร์มการเล่น7เลยนะฮะเห็นอย่างนี้นะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้ถึง4ครั้งด้วยกันครั้งนี้มาเป็นครั้งที่5แล้วเปรียบเทียบกับตัวที่เทียบที่สุดตัวนี้ค่าพลังโดยรวมจะสูงกว่าบวก1อยู่ที่96อันเก่ามัน95เองนะฮะและพอเอามาเทียบกันนะครับจะเห็นว่าโอ้ค่าพลังเนี่ยที่ควรจะบวกหรือว่าดีๆขึ้นเนี่ยก็บวกไปเยอะนะครับมีเรื่องความกดดันดุดันอะไรพวกนี้หรือว่าการจ่ายบอลสั้นความแข็งแกร่งในการคอมบอลที่ลดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นถือว่าคุ้มครับถ้าเปิดได้แม่ต้องจัดแล้วมั้งเนี่ยและคนสุดท้ายนะครับผมโคลาลอฟนะฮะผมตัวปกติเป็นแค่บอลทองแต่ฟีเจอร์มาเป็นบอลดำค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตัน20นะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยบวก4นะครับมีบวก5หลายค่าพลังแต่มี1ค่าพลังบวกอยู่ที่สุดนะครับเป็นเรื่องของความอึดบวก7อยู่ที่94สกิลเยอะฟอร์มการเล่น6นอกจากนี้นะครับค่าพลังสุดเป็นเรื่องของพลังกำลังในการเตะแรงนะครับอยู่ที่98เป็นแบ็คซ้ายที่เตะแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความกดดันเกมที่ดีนะครับลูกตั้งเตะดีโยนบอลยาวดีนะครับโอ้โหเรียกว่าเปิดหม่งนี่น่าจะมันเลยนะฮะเคยไปฟีเจอร์ก่อนอันนี้นะครับผม2ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดที่คนอามีก็น่าจะเลือกรูปดีๆนะฮะรูปนี้คือทั้งหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวนะฮะเขากำลังแบบเตะพอดีเลยเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับตัวใหม่ค่าพลังโดยรวมจะสูงกว่าบวก2นะฮะแล้วก็มาดูค่าพลังเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะบวก2ไปหลายค่าพลังมีบวก1บ้างบวก4บ้างมีแค่ความเร็วที่ลดลงไป1ซึ่งจริงๆแทบจะไม่ต่างตัวใหม่ดีกว่าเห็นๆนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวค่าพลังเวลตันแพ็คขับเซเลชันโลมานั่นเองนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีตัวใหม่มาแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เปิดการมาเป็นครั้งที่3เองโอกาสซ้ำเนี่ยเชื่อว่าน่าจะน้อยมากๆนะครับและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางหรือแม้กระทั่งกองหน้าค่าพลังนะครับส่วนใหญ่จะบวก5ผมว่าบวก5นี่ก็คือไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับยังไงก็ลองหามาเล่นกันดูนะครับหรือว่าลองไปเปิดดูนะเชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนวันจันทร์นี้เจอกันครับลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ